ครับต้องเรียนว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับกระทรวงพม.เราได้มีการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าจะเป็นทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติทางกรุงเทพมหานครเองนะครับเราออกตรวจตรากันเนี่ยเดือนละประมาณ5ครั้งอย่างครับอย่างต่ำซึ่งในแต่ละครั้งนั้นเราก็จะมีการดำเนินการกับผู้ที่เป็นขอทานถ้าหากว่าพิสูจน์แล้วว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับก็จะมีการส่งตัวกลับไปยังภูมิลำเนาเดิมนะครับหรือถ้าหากว่าเป็นคนไทยนะครับก็จะมีวิธีการดำเนินการต่างกันไปคือเราจะส่งไปที่สถานดูแลบุคคลไร้ที่พึ่งของกระทรวงนะครับมีการฝึกวิชาชีพนะครับมีการสนับสนุนในการให้หางานทำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าหนึ่งในเหตุผลที่ทางกระทรวงได้ไปสอบถามนะครับกับจำนวนมีขอทานบางท่านเข้าสู่ระบบแล้วกลับมาขอทานใหม่ถ้าหากเป็นเช่นนั้นก็จะเป็นการดำเนินคดีนะครับอาจจะถึงว่าเข้าดำเนินคดีแล้วก็ติดคุกติดตารางกันไปแต่ว่าต้องเรียนว่าหนึ่งในสาเหตุใหญ่ที่ทางขอทานกลับมาขอทานกันใหม่นะครับมีอยู่2ประมาณ2ประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าค่าปรับที่หรือว่าการดำเนินคดีเนี่ยนะครับมันน้อยกว่ารายได้ที่เขาได้แล้วก็ประเด็นใหญ่ข้อที่2ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่ามีรายได้ดีนะครับต้องถามว่าการที่ขอทานมีรายได้ดีจนกระทั่งมันทำให้ค่าปรับที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั้นเนี่ยมันดูแล้วคุ้มเหลือเกินที่จะกลับมาขอทานใหม่เพราะว่ารายได้ดีนั้นเนี่ยก่อนอื่นคงต้องสงสัยก่อนว่าแล้วรายได้ขอทานมาจากไหนนะครับก็คงไม่พ้นมาจากนักท่องเที่ยวหรือเราท่านๆกันตรงนี้เพราะว่าสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่เอื้ออาทรแล้วก็มีความสงสารนะครับขอทานนั้นในรูปแบบใหม่จะมาการใช้เด็กนะครับใช้สัตว์เลี้ยงนะครับบางทีมีเด็กมาเป็นคู่ซึ่งถ้าหากว่าเจอเด็กด้วยนั้นเราจะรีบดำเนินการเบื้องต้นคือพิสูจน์ก่อนว่าตัวเด็กและผู้ใหญ่ที่มาด้วยนั้นเป็นญาติหรือว่าเป็นลูกหลานกันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็จะมีการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าหนึ่งในการที่จะป้องกันปัญหาขอทานได้อย่างยั่งยืนนั้นต้องบอกว่าที่ผ่านมานั้นเราจับนะครับ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ปี2557มาจนถึงปี2567นั้นนะครับเราจับขอทานไปได้ประมาณ 7,000 กว่าคนเกือบ 8,000 คนนะครับแต่ 8,000 คนนั้นประมาณ 30% เป็นต่างชาตินะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นคนไทยแต่ว่าการที่เรามีขอทานวนเข้ามาอยู่เรื่อยๆปริมาณเพิ่มขึ้นนะครับต้องเรียนว่าคงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนถ้าหยุดการให้ทานนะครับเพราะว่าอย่างที่เราได้สอบถามเหตุผลของขอทานแต่ละคนนะครับก็จะได้คำตอบเดียวกันก็คือว่ามีรายได้ที่ดีนะครับไม่ต้องเสียภาษีแล้วก็จะดำเนินการที่ใดก็ดำเนินการได้โดนจับไปนะครับจำนวนค่าปรับนะครับมันก็ยังน้อยกว่ารายได้ที่เขาหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจำนวนขอทานที่เราพบมากที่สุดก็จะเป็นในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะชุกชุมนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามไม่ว่าจะเป็นหลายพื้นที่ต้องบอกว่าย้ำว่าทางพม.เรานะครับที่ผมได้ตั้งแต่เข้ามาทำงานจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นทำงานกันอย่างตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับรายงานเข้ามาเราจะออกไปแก้ไขทันทีหลายท่านก็จะตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมต้องรอให้รายงานมีคนแจ้งเข้ามาถึงจะออกไปจับนะครับต้องบอกว่าทุกวันนี้เราจับขอทานกันเดือนละประมาณไม่ต่ำกว่า5ครั้งนะครับครั้นจะให้เจ้าหน้าที่ของเราออกไปเดินทุกวันเพื่อจะตามจับขอทานทุกวันนั้นต้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่พม.ของเรายังมีมิติเรื่องเด็กเล็กเรื่องของคนพิการนะครับผู้ได้โอกาสอีกหลายกลุ่มที่จะต้องดูดังนั้นการที่วางตารางการออกตรวจจับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้แต่การที่จะให้จับทุกวันเดินออกตรวจตราทุกวันนั้นกำลังเจ้าหน้าที่ของเรายังไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็คงต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใน2ส่วนว่าในช่วงที่เป็นช่องว่างการจากการที่ท่านจังเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยไปตรวจลงพื้นที่นะครับถ้าพบเห็นก็ขอให้แจ้งเข้ามานะครับสายด่วน1300ของกระทรวงพม.เราพร้อมที่จะรับเรื่องแล้วก็ออกไปดำเนินการกับขอทานแต่ละที่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือขอความร่วมมือว่าหยุดการให้ทานเสียเพราะว่าถ้าหากรายได้มันไม่ดีก็คงจะไม่มีใครมาขอทานนะครับมีการสอบถามนะครับว่ารายได้
ยังไม่ได้มีการยืนยันแต่ว่าเคยมีบางช่วงถ้าเป็นช่วงต้องบอกว่าเขาใช้คำว่าไฮซีซั่นนะครับได้เกือบแสนก็มีนะครับขอทานคือถ้าหากว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่ เรียกว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับด้วยความที่ไม่รู้ก็จะมีการให้กันอยู่เรื่อยๆนะครับ เกือบแสนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นคนเดียวหรือว่าเป็นกลุ่มต้องบอกว่าการขอทานในวันนี้บางครั้งมีการทำงานกันเป็นกระบวนการนะครับซึ่งการทำเป็นกระบวนการแบบนี้ผู้ที่เป็นตัวการนั้นนะครับจะต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายถ้าหากว่าเราสามารถจับได้ว่ามีการใช้บุคคลใดหรือว่าใช้กลุ่มบุคคลใดนะครับมาทำงานเป็นการขอทานเพราะว่ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะครับบางครั้งการที่มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาแล้วก็วางเหมือนวางสายนะครับคนนี้อยู่จุดนี้คนนี้อยู่จุดนี้เมื่อรวมรายได้กันแล้วก็ไม่แปลกใจครับเพราะว่าหลักหมื่นนั้นผมมั่นใจว่ามีแน่นอนนะครับแต่ว่าไปเฉียดแสนนั้นบางทีก็คงยังต้องอาจจะรวมกันหลายๆคนเข้ามานะครับกลุ่มนี้อาจจะได้เกือบแสนเป็นไปได้นะครับเป็นเดือนครับเป็นเดือนครับเพราะว่าค่าปรับนั้นเนี่ยต้องบอกว่าครั้งก็เป็นหลักพันหลักหมื่นนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าได้รายได้เข้ามาเดือนหนึ่งสมมติ1คนเนี่ยได้ประมาณ 20,000 นะครับแล้วโดนปรับซะ 5,000 หรืออีกตั้ง 15,000 นะครับในมุมมองของคนที่มาทำอาชีพขอทานก็ถือว่าคุ้มค่านะครับดังนั้นถึงได้บอกว่าการที่เราให้ทานไปนั้น1เราเป็นการสนับสนุนให้มีการขอทานมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญนะครับการขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อสักครู่ไงครับว่าเราออกไปตรวจตรานะครับเดือนหนึ่งเนี่ยเรามีกำหนดกับหน่วยงานต่างๆเนี่ย5ครั้งนะครับแล้วก็เวลาจับได้ถ้า ก็ที่พูดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยมาตรการที่ผมพูดไปนะครับแล้วการขับการออกนอกประเทศนะคะเราคือขับไปแล้วแล้วเขายังกลับมาอีกตรงนี้เราจะดำเนินการอันนี้ก็คงต้องขอความร่วมมือกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะว่าพม.นั้นเนี่ยเราคงจะไปตรวจตาเขตชายแดนไม่ได้นะครับต้องสอบถามว่าทางหน่วยงานที่ดูแลตามเกี่ยวเรื่องไม่ว่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าต่างชังช่องทางธรรมชาตินั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรเพราะว่าเจ้าหน้าที่พม.ของเราเองก็คงจะดูแลเฉพาะในกรณีที่เมื่อพบเจอขอทานแล้วนะครับแต่ครั้นจะให้เราไปอยู่ตามจุดผ่านแดนนั้นก็คงจะไม่ใช่หน้าที่นะครับกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ